สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับกับช่วงบายๆแบบนี้นะครับเอาแล้วนะผมตัวแทนกุนาเกโร่ครับคาวานี่เนี่ยจ่อบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาแล้วนะครับผมมีข่าวอีกแล้วนะครับสปอร์ตครับผมสื่อกีฬาของแคว้นกาตาลุญญาเนี่ยระบุว่าเอดิสันคาวานี่ครับหัวหอกของแมนยูเนี่ยจ่อบรรลุข้อตกลงครับกับบาร์เซโลนาแล้วโดยที่อาซูการ์น่าเนี่ยจะหารือกับปีศาจแดงครับในเร็วๆนี้ด้วยนะครับเอดิสันคาวานี่ครับผมกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาครับเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นครับในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับตามรายงานของสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของแคว้นกาตาลุญญาครับผมของประเทศสเปนนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังขาดแคลนตัวเลือกในแดนหน้าครับหลังจากที่สกิโอกูนาเกโร่ครับมีปัญหาด้านสุขภาพครับจนทำให้นะครับต้องแขวนสตาร์ทไปนะครับขณะที่อนาคตของคาวานี่ในถิ่นโอแทฟฟอร์ดเนี่ยก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นักเลยนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีตัวเลือกในแนวรุกเนี่ยให้ใช้งานหลากหลายมากๆครับแถมช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาครับดาวเตะวัย34ปีครับก็โดนอาการบาดเจ็บครับตามเล่นงานอยู่เรื่อยๆอีกนะครับทั้งนี้ครับผมสปอร์ตเสริมว่าคาวานี่เนี่ยถือเป็นเป้าหมายลำดับแรกๆเลยนะครับของบาร์เซโลนาครับสำหรับการเสริมทัพและตอนนี้เนี่ยหลายอย่างก็เป็นไปในทิศทางที่ดีครับโดยสื่อเจ้าเดิมครับเสริมว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเตรียมที่จะเจรจากับแมนยูครับถึงการทำดีลนี้ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ครับผมอันนี้นะผมคือจะเอาให้ได้นะสำหรับคาวานี่ครับไปอยู่กับบาร์เซโลนาครับสำหรับบาร์เซโลนาฮะโอ้โหตอนนี้คือกำลังเร่งทำดีลกับแมนยูอยู่นะครับก็คืออยู่แมนยูครับผมตัวเลือกในแดนหน้าก็เยอะครับทั้งกรีนวูดครับโรนัลโดนะครับผมโอ้โหเยอะครับมาซียาลอีกนะครับผมแล้วก็รัชฟอร์ดโอ้โหเพียบครับตอนนี้คือเหมือนว่าจะมาบาร์เซโลนาแล้วนะสำหรับเอดิสันเขานี่เพราะไปแน่ๆครับสำหรับผมนะฮะต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงนะผมไปอยู่บาร์ซ่าครับสวัสดีครับ